ครับสวัสดีครับผมอนุชานักเจริญศรีครับจากสังกัดทีม YSTS Racing ครับครับผมทุกครับพอรู้ตัวว่าได้สิทธิ์ไวการ์ดเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่เราได้สิทธิ์นี้แล้วก็เป็นครั้งแรกของเรานะฮะที่เราได้ลงแข่งในรายการนี้ครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับผมครับผมมันเป็นการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกในเมืองไทยด้วยครับใช่ครับความพร้อมตอนนี้เป็นไงบ้างครับความพร้อมตอนนี้ด้วยร่างกายนี่เกิน 100% แล้วครับตอนนี้เหลือการปรับเซตรถอีกนิดหน่อยนะฮะก็เกือบจะ 100% แล้วครับก็ขอให้การเพราะว่ารถเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรถตัวใหม่นะครับก็เราก็ต้องปรับเปลี่ยนการขับขี่ของเราใหม่ครับเพื่อให้เข้ากับรถตัวใหม่ครับผมรถตัวใหม่มีรายละเอียดยังไงบ้างครับที่เราเพิ่งได้มาแล้วก็เพิ่งลงรถตัวใหม่ที่เราปกติที่เราขี่อยู่เนี่ยออปชันที่เราใส่แข่งอยู่ปกติไม่ว่าจะเครื่องยนต์ที่โมดิฟายหรืออะไรก็แล้วแต่จะน้อยกว่านี้ฮะพอแต่ตอนเนี้ยแข่งวอร์ซูเปอร์ไบค์เนี่ยรถต้องโมดิฟายเพิ่มขึ้นนะครับรถโมดิฟายเพิ่มขึ้นก็มีของแต่งเพิ่มขึ้นอย่างพวกแท็กชั่นคอนโทรลอะไรพวกนี้เพิ่มเข้ามาออปชันหลายๆอย่างเข้ามาเราต้องพยายามปรับตัวแล้วก็ใช้ของพวกนี้ให้เป็นครับผมก็เลยยังก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะฮะก็เลยต้องปรับตัวใหม่เกือบทั้งหมดครับเหลือเวลาอยู่แค่2อาทิตย์ครับผมครับเราคิดว่าพัฒนาการมันจะเป็นไปในทางที่ดีมากน้อยแค่ไหนคือตอนนี้พูดได้เลยว่าดีกว่าเดิมแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะต้องดีกว่านี้อีกนะฮะเราก็เลยยังไม่หยุดที่จะค้นหาอะไรใหม่ๆนะครับก็พยายามพัฒนาต่อไปแล้วก็พยายามเรียนรู้กับสิ่งที่มีอยู่ครับผมในส่วนของแท็กเองซุ้มเองก็ขี่มาก็หลายครั้งแล้วใช่ครับนะครับรายละเอียดแท็กตรงไหนบ้างที่เราคิดว่าเออมันยังเป็นปัญหาสำหรับเราอยู่คือตอนนี้ปัญหาสำหรับผมเนี่ยดูแล้วยังไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าโดยรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเราขี่ได้ค่อนข้างจะกับสนามช้างเนี่ยก็คือเราค่อนข้างจะรู้ทุกจุดแล้วนะฮะก็เราก็เลยปรับตัวเข้ากับกระแท็กหรือว่าโค้งที่มีอยู่ก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องสนามครับผมโอเคงั้นพูดถึงความคาดหวังครับแล้วก็ฝากถึงแฟนๆครับก็ผมก็ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมเองได้ลงแข่งในรายการ World Superbike นะครับก็ที่คาดหวังไว้ก็พยายามอยากจะติด1ใน10หรืออยากจะมีคะแนนนะฮะในรุ่นนี้นะครับจะได้ให้เป็นคนไทยคนแรกนะที่มีรายชื่อในการแข่งขันครั้งนี้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ